มาช่วงนี้คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแผงลอตเตอรี่ทั้งแผงเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของเนี่ยเขาไปลืมเอาไว้วางลืมเอาไว้แล้วมีพลเมืองดีไปเจอฮะก็เลยเก็บทั้งหมดนี้ไปคืนให้กับตำรวจแต่พอเปิดออกมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมันเต็มแผงเลยอะประมาณ520ฉบับเพิ่งขายไปได้คู่เดียวเองนี่ใช่ไหมใช่ไม่คู่หนึ่งก็ชุดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่มันเต็มแผงเลย520ฉบับถ้าขายไม่ได้เกินราคาที่กฎหมายกำหนดก็ฉบับละ80ลองคูณดูแล้วกันเกือบครึ่งแสนเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ชมฮะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วไปเจอแล้วเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างครับอยากจะเปิดให้ดูเลยนะฮะลอตเตอรี่ประมาณสักเลขกลมๆแล้วกัน520ฉบับนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในแผงบรรจุลอตเตอรี่แบบนี้นะครับดูนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเต็มแผงเต็มๆอยู่เลยใหม่ๆเลยดูสิคือดึงออกไปแบบน่าจะนิดหน่อยอะฉบับหรือไม่ก็ชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นะฮะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณสักเกือบ 50,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วมีพระผงเนี่ยอยู่ในถุงพลาสติกห้อยเอาไว้มุมบนด้านซ้ายของแผงอีกแล้วก็มาได้ระบุเลยนะฮะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของแผงทีนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกพบโดยคุณมนตรีบุญชูครับอายุ41ปีมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านไปเจอบริเวณริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้บริเวณหลักกิโลเมตรที่254นะครับยื้งเยื้องกับทางเข้าหมู่บ้านหนองคางซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธร300ยอดตามหาเจ้าของกันต่อไปนะครับค่ะคุณมนตรีเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยออกมาทำงานค่ะแล้วเอาเครื่องมือมาไม่ครบก็เลยขี่รถกลับไปเอาที่บ้านพอออกมาจากบ้านก็มาเจอหลานชายอยู่ตรงริมถนนบอกว่าเนี่ยเห็นแผงลอตเตอรี่ตกอยู่แต่ไม่กล้าไปเก็บคุณมนตรีก็เลยไปเก็บมายังไม่ได้เปิดดูข้างในนะคะแต่ติดตัวเอามาที่บ้านคุณยายที่ตัวเองเนี่ยมารับทำรับเหมาอยู่เปิดออกมาก็เจอว่าโอ้โหสลากกินแบ่งรัฐบาลเกือบเต็มแผงอ่ะขายไปได้แค่ชุดเดียวอ๋อเป็นชุดนะใช่ก็ปรึกษากับคุณยายเจ้าของบ้านคุณยายบอกเอาไปโรงพักสิคุณมนตรีก็เลยกลับบ้านไปชวนคุณแม่ไปโรงพักไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ให้ประกาศหาเจ้าของมารับคืนเพราะคุณคูณแล้วเนี่ยคุณมนตรีบอกก็น่าจะเป็นเงินไม่น้อยนะคะสงสารเจ้าของใช่อยากจะให้รีบเอามาคือนอกจากจะต้องรีบเอากลับไปเพราะเสียดายเงินแล้วต้องรีบขายด้วยครับเดี๋ยวหวยออกก่อนช่วงนี้ขายไม่ได้เลยวันนี้วันที่9แล้วอ่ะอีกไม่กี่วันนะไม่ถึงสัปดาห์เนาะก็หวยออกแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการลงภาพในเพจของสถานีตำรวจภูธร300ยอดแล้วก็ส่งภาพไปตามสถานีตำรวจต่างๆมีการส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ต่างๆด้วยนะฮะเพื่อหาเจ้าของมารับคืนที่เป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร300ยอดแล้วก็ล่าสุดทีมงานเราเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของลอตเตอรี่แผงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนัดพบกับคนที่เก็บได้ก็คือคุณมนตรีนะครับมารับลอตเตอรี่ด้วยมือเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ้เยี่ยมมากดีจังเลยครับค่ะส่งคืนแบบนี้นะใช่ค่ะอ่ะจากคนดี